ไซส์ขนาดปกติส่วนอันนี้คือปอบเปี๊ยะยักษ์นะคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครัวอีชันค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็คืออยู่กับคุณแม่ไม่ใช่อะไรก็คือตอนที่ป่วยเป็นโควิดอ่ะก็เห็นว่าแม่มาถ่ายคลิปก็รู้สึกว่าเธอก็ทำเป็นนี่ทำเป็นนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าทำอาหารเป็นแต่หมายถึงว่าอยู่หน้ากล้องเป็นนี่หว่าก็เลยชวนแม่มาทำจำเป็นจำเป็นใช่แม่ก็คือจะเป็นนักแสดงในสังกัดแล้วหนึ่งไม่ใช่เจ้าของบริษัทอ่ะอุ๊ยแม่เป็นเจ้าของบริษัทอ่ะงั้นแม่จัดข้าวช่างหนูด้วยแล้วกันนะคะอย่างนั้นนะอ่ะเมนูวันนี้ก็คือจะทำเมนูยักษ์กันจะมาทำปอบเปี๊ยะยักษ์ค่ะทุกคนสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเริ่มมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ครับกลับมาทำยักษ์บ้างเถอะอะไรเงี้ยคือเราห่างหายจากการทำยักษ์นานมากก็เลยรู้สึกว่างั้นทำยักษ์สักหนึ่งแล้วก็เลยอยากทำปอเปี๊ยะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของเราที่ชวนแม่มาเพราะว่ามันจริงๆมันเป็นสูตรแม่ใช่แต่เราจะมาทำให้มันป่นปี้กันในวันนี้เพราะว่าไม่ใช่ เพราะมันทำยักษ์แล้วมันก็คือทำตามสูตรเดิมไม่ได้ไงแม่อ๋อเออนั่นแหละก็วันนี้เราก็เลยจะมาทำอาหารไม่ได้สิยักษ์ด้วยกันแต่ของสูตรมาเองมันต้องไม่พังสิอ่ะก็ได้ก็ตามนั้นนะคะในอนาคตถ้าอยากให้แม่มาแชร์สูตรอะไรใดๆอ่ะก็คือคอมเมนต์มาบอกได้นะคะคุณนายนี่ทำอาหารเก่งมากแล้วมีสูตรเป็นของตัวเองนะคือเป็นคนที่ไม่เซิร์ชสูตรในอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะสามารถเนรมิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ทุกคนบอกว่ามันจะยักกันได้สักเท่าไหร่กันเชียวทุกคนอยากจะบอกว่าครั้งนี้เราเอาจริงครับอันนี้คือกระทะที่เราอุตส่าห์ไปเฟ้นหาเพื่อที่จะมาทำเมนูในวันนี้โดยเฉพาะแล้วก็เมนูในอนาคตถ้ามันเป็นเมนูทอดที่มันยักนะคะแม่แนะนำส่วนผสมค่ะว่ามีอะไรบ้างไม่ต้องบอกปริมาณละกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้เยอะกว่านี้ใช่ก็คือหลักๆก็มีหมูบดเห็ดหูหนูครับหอมใหญ่ครับแครอทวุ้นเส้นถั่วงอกอันนี้สำหรับไส้ของปอเปี๊ยะแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายถั่วลิสงอันนี้คือส่วนน้ำจิ้มใช่แล้วก็ใส่แครอทนิดหน่อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะไปกันทีละส่วนนะคะส่วนแรกของเรานะคะเราจะมาเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำไส้ของปอเปี๊ยะยวนของเรากันดีกว่าเราอะไปกินปอเปี๊ยะที่อื่นอะก็รสชาติไม่ได้เหมือนแม่ด้วยนะแม่ได้สูตรนี้มาจากไหนเหมือนแบบผสมภาษาตอนสมัยอยู่เมืองนอกมีเพื่อนเป็นชาวเวียดนามลาวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เลยจะไม่ใช่เป็นแบบเวียดนามแท้ๆใช่นั้นเราเรียกว่าปอเปี๊ยะยวนไม่ได้แล้วนะคะ เราเรียกว่าปอเปี๊ยะลูกครึ่งเราได้ทำการหั่นหัวหอมแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอาหมูใส่ในหม้อเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันต่อไปจะหั่นซอยน้องเห็ดหูหนูเทคนิคการใช้มีดโดยคุณกุ้งนะคะม้วนน้องเป็นเหมือนซอยใบมะกรูดอ่ะพูดเหมือนหนูเคยซอยใบมะกรูดเริ่มผสมใส่ส่วนผสมแล้วนะแม่ก็คือจะใส่อันนี้แล้วใส่วุ้นเส้นปรุงจะปรุงแล้วอ่ะลงเลยสวยอ่ะสีส้มวันนี้อร่อยแน่นอนเพราะเราไม่ห่วงเครื่องนะคะไม่มีลูกค้าเข้านะคะในคลิปนี้ no sponsor แต่ว่าถ้าอยากจะสปอนก็สปอนได้เลยนะคะต่อไปจะเอาคุณแม่มาทำอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเมนูใดๆที่แบบสมมติว่าลูกค้าเป็นแบบวัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเรากลัวว่าเดี๋ยวอีส้มทำเละไม่ต้องห่วงอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวต่อไปจะทำรายการให้มีคุณแม่ด้วยรับรองว่าไม่เละแน่นอนต่อไปเราจะมาทำการนะคะปรุงอาหารกันแล้วในส่วนของรสชาติใดๆคือวันนี้เราไม่ได้ทำยักษ์ใหญ่อย่างเดียวแต่มันต้องอร่อยด้วยนะคะไข่กี่ฟองเอ่ย8กันก็ได้โอเคถ้าปกติถ้าแม่ทำอันเล็กมันน้อยกว่านี้มันใช้4ฟองเพราะเราจะไม่ทำให้มันมีน้ำเยอะไงโอเค8ฟองสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ให้น้ำน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้น้ำปลาถ้าเกิดมันมีน้ำเยอะใช่ไหมแผ่นมันจะเปียกแล้วมันจะปริมันจะทำให้แผ่นแตกปริมาณก็คือเอาเทลงไปก่อนใส่ไปถึงโอเคแล้วใส่น้ำมันหอยใส่ทั้งขวดเลยมั้งเนี่ยพอละแล้วก็ซีอิ๊วขาวตามด้วยรสดีแล้วก็พริกไทยใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปนะคะจริงๆเรื่องรสชาติก็คือเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวพริกไทยนะคะเพิ่มความหอมผงปรุงรสค่ะพอละ
ทีนี้เราซื้อมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยต่อไปนะคะเราจะใช้มือในการผสมทุกอย่างค่อยๆเบาๆต้องค่อยๆด้วยมันจะช้ำมาดิโอ้ยนอนอ๋อเดี๋ยวพังก็ต้องค่อยๆอ่ะเทคนิคของแม่คือต้องค่อยๆนะคะนี่เราใช้หมู2กิโลคือเฉพาะหมูก็หนัก2กิโลแล้วอะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวกันทีนี้เอาช้อนไปไหนช้อนเหนื่อยค่ะเตรียมผัดเอาละค่ะเราจะมาผัดไส้กันนะคะอย่างแรกเลยคือเทน้ำมันลงไปก่อนอยากจะบอกว่าแม่ค้าที่เขาขายกระทะบริการดีมากนี่หนูโทรไปหนูเซิร์ชหาตลาดสายเนกมา8ล้านลิ้มอะไรสักอย่างนึงเขาบอกว่าหนูถามว่ามีกระทะขายไหมคะเขาบอกมีทุกไซส์แล้วหนูบอกหนูอยากได้เป็นแบบฟิลกระทะงานวัดใบใหญ่ๆเลยหนูถามเขามีกี่ไซส์อุ้ยมีทุกไซส์เลยค่ะลูกมาเลยมาเลยหนูบอกเดี๋ยวให้คนเข้าไปถ้าเขามาไม่ถูกให้โทรมาเลยนะเดี๋ยวรอรับเดี๋ยวออกไปรับสรุปพอพี่โจไปซื้อเขาออกมารอรับจริงถึงขั้นพูดว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากไปจอดข้างหลังอ่ะจอดตรงนี้ได้นะตรงข้างหน้านี่มีจอด20บาทเดี๋ยวไม่เดี๋ยวช่วยออกค่าจอดรถเราพักกันเมาแป๊บนึงเย้พี่โจ๊กถึงขั้นประทับใจเราต้องกลับมาเล่าให้ฟังว่าเขาดูแลดีมากใครต้องการแม่ครัวงานวัดคนนี้เขารักงานบุญมากนะคะติดต่อได้นะคะติดต่ออุ้ยอย่าเดี๋ยวแม่จะไม่ได้นอนนะติดต่อคุณตุ้ยละกันเหรอเดี๋ยวให้คุณตุ้ยไปติดต่อแม่อีกทีนึงอะไรแกวันอยู่บ้านทำอะไรรู้ป่ะก็คือนอกจากดูซีรีส์แล้วอ่ะคุณนายก็คือจะชอบทำนี่เหรียญโปรยทานก็ถามแม่ว่าอันนี้คือทำขายเหรอไม่ขายด้วยนะไม่ขายคือแบบเอาไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่างานบวชต่างๆเอาไปแบบว่าที่เขาโปรยกันใช่ไหมใช่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราทำไส้เสร็จใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพักให้มันเย็นพักให้เย็นแล้วเราจะมาประดิษฐ์ประดอย ในส่วนของแป้งห่อกันนะคะแล้วเสร็จเราก็ทอดแล้วก็จะเสร็จแล้วค่ะปอเปี๊ยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเราอย่างนี้ได้เลยอะเราสามารถกินเป็นผัดบุญเส้นได้เลยค่ะเฮ้ยอร่อยมากเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักไส้ให้เย็นแล้วพอมันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาถั่วงอกนะคะมาคลุกกับสิ่งนี้อีกทีนึงสาเหตุที่เราไม่คลุกถั่วงอกแล้วเอาไปผัดตั้งแต่แรกอะเพราะว่าถั่วงอกมันมีน้ำเยอะนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้เหมือนแบบว่ายังคงมีความกรอบความอะไรบางอย่างอยู่นะคะเลยเก็บไว้สุดท้ายเลยมันจะได้ไม่แบบเขาเลยไม่ช้ำไม่เฉาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเราผสมทุกอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดของพวกเราแล้วนะคะนั่นก็คือการห่อแป้งพอมีแม่มาก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยเละไม่เละไม่รู้แต่อร่อยนะคะแป้งแม่จะใช้แผ่นแบบแห้งนะคะแผ่นต่อเปี๊ยะโดยที่เราจะใช้ผ้าชุบน้ำให้มันหมาดบิดให้มันหมาดแล้วเราก็จะเอาแผ่นคือเราจะเรียงกันให้แผ่นมันนิ่มคือเราอ่ะใช้แบบความชื้นจากผ้านะคะเพื่อที่ว่าความชื้นมันจะได้พอดีอันนี้คือสูตรแม่ที่เราเห็นแม่ทำมาแต่ช้านานมากกว่า30ปีใช่ไหมใช่มันชื้นแค่นี้มันพอจริงพอเราก็แค่รอให้แป้งมันนิ่มเราก็ไปเอาถั่วงอกไปคนพอคนเสร็จปุ๊บก็คือห่อได้เลยใช่เราจะต้องทำการเอาน้องถั่วงอกนะคะมาผสมกับไส้ที่เราผัดไว้แล้วนะคะอันนี้แม่กำชับไว้อย่างดีว่าเบามือที่สุดเท่าที่จะทำได้นะจ๊ะเพราะว่าแม่ไม่อยากให้น้องถั่วงอกมีความช้ำแล้วก็ต้องเอาให้เข้ากันแต่ต้องเบามือนะคะอย่าให้ของงอกช้ำอย่าให้ช้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไส้ของเราที่ผสมแบบ complete แล้ว complete แล้วก็คือครบแล้วนะคะทุกส่วนผสมของเรานี่หนักมากแผ่นได้แล้วนะคะทุกคนเรารู้ได้ยังไงว่าแผ่นได้แล้วมาดูใกล้ๆค่ะนี่เห็นปะน้องจะมีความชื้นแล้วแต่ว่าจะนิ่มแบบกำลังดีนิ่มแบบไม่ขาดลองดูนะคะเราจะมาลองประดิษฐ์ประดอยแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหาแผ่นปอเปี๊ยะยักษ์ได้นะคะนี่เราก็ต้องวางแบบทับกันจริงๆมันแอบแข่งกับเวลาเหมือนกันนะเพราะถ้าเราปล่อยไว้ข้างนอกนานไปอ่ะแผ่นมันจะแห้งนี่เราต้องพยายามให้มันวางแล้วก็ไม่มีรูนะเนี่ยตรงเนี้ยมันพอมันติดกันมันก็จะติดกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองด้วยขนาดนี้ก่อนนะคะว่าได้ไหมตรงกลางนะ1 2 3ตรงนี้เหรอใช่ข้างล่างเหรอใช่ใช่เยอะเกินใช่เยอะมากเลยต้องโอ้โหเอาอีกแถวนึงอีกแถวนึงใช้จินตนาการเหมือนกันนะเนี่ย
ขึ้นไปม้วนมันขึ้นไปข้างบนเลยนะใช่นี่นี่ดึงดึงให้มันชิดๆโอเคช่วยกันหมุน1 2 3เฮ้ยยังเล็กไปอ่ะนี่ไม่ใช่แบบที่คิดไว้แม่พูดว่าแค่นี้ใหญ่แล้วแต่สำหรับเรามันไม่พอค่ะดูดูใส่เพิ่งจะได้แค่1ใน3เองเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันทำการวางแผนและดิฉันอยากจะลองให้มันไปแค่2ทบพอแต่ว่าเราจะแบบเหมือนเรียงแบบต่อทับกันไปเลยต้องเอาต้องเอาถาดออกตั้งแต่แรกเรียงแบบว่าเต็มเลยป่ะเออเรียงแบบทับกันเลยเออเพื่อที่ว่ามันเปียกปุ๊บมันติดกันเลยเราก็ไม่ต้องมาโอ๊ยคอยแบบว่าก็ห่อทับผ้าไปเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ห่อทับไปเลยน้องไม่มีความแบบว่าสามัคคีอะไรทั้งนั้นเลยว่ะตอนนี้คือตากล้องก็ต้องมาช่วยแล้วนะคะจุดนี้สนุกจังเลยคิดทำคลิปอะไรกันครับนี่เนี่ยนี่มันอะไรกันครับนี่เนี่ยชายผ้าคลุมคลุมเนี่ยแหละก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอผ้ามาเราก็ค่อยๆเอาออกคิดว่าเดี๋ยวจะพยายามเอาอะไรมาวางทับๆหน่อยละกันเพราะว่าน้องมีความแบบไม่มีน้ำหนักอะประมาณ5นาทีเอาละค่ะทุกคนอันนี้คือน้องคนแรกนะคะก็คิดว่าอันของจริงของเราที่เรากำลังจะทำอันที่2เนี่ยจะใหญ่กว่านี้เยอะขนาดไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะระหว่างที่เรารอแผ่นอยู่ก็คือแม่กำลังจะทำน้ำจิ้มด้วยนะคะก็คือเป็นอะไรนะน้ำจิ้มถั่วคือปกติบางคนเขากินปอเปี๊ยะกับพวกน้ำจิ้มไก่อะใช่ป่ะแต่ว่าของแม่ไม่ใช่ของแม่จะเป็นแบบน้ำจิ้มที่เป็นการเคี่ยวน้ำปลาแล้วก็มีถั่วมีแครอทนิดหน่อยใช่ใส่พริกป่นนิดหน่อยมะนาวเออพริกป่นมะนาวอะไรเงี้ยก็เป็นสูตรของคุณนายอีกเหมือนกันได้แล้วค่ะค่อยๆกลัวมันจะติดผ้าข้างบนขึ้นมาได้แล้วแบบไม่เท่ากันด้วยเฮ้ยนี่ก็คือการอุ๊ยอันนี้มันแน่นมากเลยอะแน่นมากเพราะว่ามันได้นานแล้วโอเคเบิกตัวไส้ที่เหลือที่เหลืออยู่ไหนเอายาวใช่ไหมหรือว่าเอาอ้วนเอายาวแล้วกันแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะเพราะที่เหลือเผื่อมันไม่เบิกจะได้ทำอันเล็กกินเป็นเอาล่ะนี่คือไส้ทั้งหมดที่เราจะใช้กันในวันนี้ทะเดมอุ๊ยน้องหลุดออกมาจากกันยกขึ้นหมดฮึบเอ้ยค่อยๆม้วนต้องแน่นด้วยนะเนี่ยแล้วความแล้วถ้าจะทำให้แน่นเกินไปอ่ะก็กลัวแตกใช่เพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิมากนะคะเฮ้ยโอเคเย้โอ้ตอนนี้เหมือนจับปลาอะไรได้ปลาชะโดปลาชะโดยักษ์เอาล่ะนาทีประวัติศาสตร์มาแล้วจริงๆนะคะทุกคนแม่สู้ๆนะอย่าบาดเจ็บนะ1 2 3ทุกอย่างต้องมีสติอย่าโยนนะอย่าโยนมาเอออิงรับมาเอ้ยน้องไม่ดื้อนะน้องมีความไม่ดื้อแล้วปัญหาของเราคือแก๊สเราไม่ฟู่อ่ะกระทะใหญ่แก๊สเนื่องจากว่าเตาแก๊สของเรามันเป็นแก๊สปิกนิกเนาะแล้วกระทะเราใหญ่เกินแก๊สมากๆก็เลยทำให้การทอดของเราจะดูไม่ได้แบบหวือหวามากไม่ได้แบบฟู่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 อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะค่อยๆรอให้น้องสุกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้หลังจากที่น้องแบบพร้อมทานหอมกรอบอะไรใดๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดกันค่ะว่าน้องคนนี้มีความยาวเท่าไหร่เอาละค่ะ1 2 3ระวังนะไปยกขึ้นเนื้ออ่ะเดี๋ยวเอาน้ำมันออกก่อน1 2 3ฟิชฟิชเย้ไส้แตกด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมันยังกินได้แล้วมันยังยักอยู่นะคะนี่คือปอเปี๊ยะไซส์ขนาดปกตินะคะทุกคนส่วนอันนี้คือปอเปี๊ยะยักษ์นะคะที่ไส้อาจจะแตกแล้วแต่มันยังอร่อยอยู่เชื่อฉันมาวัดขนาดปอเปี๊ยะที่ใหญ่ที่สุดของเราในวันนี้นะครับจับให้จับไหมลองดู
มีขนาด54เซนติเมตรและนี่คือการบันทึกลง Guinness World Record ณSafari World นะคะ Guinness Safari World Record ใช้คำนี้ละกันอาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูเรารู้สึกว่าของเราใหญ่แล้วนะหรือถ้าเกิดใครไปเจอว่ามีใครทำปอบเปี๊ยะยวนที่ใหญ่กว่านี้แปะคอมเมนต์มาเลยค่ะคอมเมนต์มาเลยว่าพี่คะคนนี้ทำใหญ่กว่าหรือพี่คะ Guinness World Record เคยมีการบันทึกไว้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย ก็คอมเมนต์มาละกันแต่อันนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกของเราณวันนี้แล้วละกันนะเป็นไงแม่หลัง5ชั่วโมงเราทำกัน5ชั่วโมงเลยนะหลังแม่นี่เดี้ยงเลยอุ้ยมีเสียงกรอบเด้อกรอบนะเสียงกรอบเด้อหันครึ่งเลยนะโอ้เสียงน่ากินมากเลยโอ้ยโอ้เหอมมากไม่ไหวแล้วเอาล่ะกินยังไงดีแล้วมันจะหั่นลองหั่นเป็นตรงนี้ให้ปอเปี๊ยะกินให้อร่อยนะก็ต้องกินกับผักก็กินกับน้ำจิ้มว้าวโอ้ใหญ่มากเต็มไปด้วยวุ้นเส้นนี่ไส้ทะลักอ่ะราดน้ำก่อนน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะราดลงไปขอเอาความแบบว่าแป้งเพราะว่าเราอะชอบความกรอบของแป้งด้วยอร่อยมากสุดๆเครื่องแน่นมากมากอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยใช่ไหมเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะใส่น้ำจิ้มนะคะคนนี้อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากจริงๆทุกคนอยากจะบอกเสร็จไปแล้วเรียบร้อยค่ะปอบเปี๊ยะยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกของเราก่อนจะจากกันไปนะคะมีใครอยากกินปอบเปี๊ยะบ้างปอบเปี๊ยะฝีมือแม่ที่เราบอกเลยว่าเป็นของโปรดเราอร่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ YouTube นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนอยากกินให้ไปคอมเมนต์ในคอมเมนต์นั้นของเรานะว่าแบบอยากกินถ้าเกิดว่าคอมเมนต์เอาถึงสักเท่าไหร่200คอมเมนต์ถ้าถึงสัก200คอมเมนต์เดี๋ยวจะบังคับแม่ทำขายเป็นล็อตพิเศษได้มั้ยได้ได้ด้วยทำเป็นล็อตพิเศษแบบมีจำนวนจำกัดถ้าเกิดใครอยากกินอย่าลืมคอมเมนต์กันข้างล่างกันหน่ำคอมเมนต์กันได้เลยนะคะโอเควันนี้เราสองคนขอตัวลาไปกินปอบเปี๊ยะยักษ์ของเรากันก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนกราบสวัสดีค่ะ